การดื่มถ้วยกาแฟเรามาคุยกันถึงว่าถนนพังงาเนี่ยมันมีต้นทุนทางสังคมดั้งเดิมเนี่ยอะไรได้บ้างนะอย่างมันมีความแตกต่างจากถนนถลางเพราะถนนถลางเนี่ยมันมีตึกมันมีอาคารซึ่งเป็นแบ็คกราวด์ความสวยงามแต่ถนนพังงาเนี่ยมันเป็นถนนที่เรียกว่าถนนหลังตลาดหลังตลาดฉะนั้นถนนที่อยู่หลังตลาดเนี่ยมันไม่มีความสวยงามเพราะเป็นหลังบ้านของอาคารถนนถลางฉะนั้นเราต้องหาจุดเด่นว่าจุดเด่นตรงนี้เรามีอะไรน่าสนใจแล้วจะเรียกให้คนเรียกร้องให้คนเป็นจุดขายว่าเราจะขายถนนเนี้ยให้เป็นถนนคนเดินอีกเส้นหนึ่งเนี้ยได้อย่างไรในวันนี้ฉะนั้นในการที่เราเป็นถนนหลังตลาดเนี่ยเรามีจุดเด่นอยู่ที่หัวถนนคือชัตเตอร์แบงก์กับหอนาฬิกานอกนั้นเราก็เป็นร้านค้าแล้วเราไม่มีงอขาขี่ถนนถลางฉะนั้นเราจะทำยังไงจึงจะมีจุดเด่นและมาถกเถียงกันว่าเราเนี้ยจะทำอย่างไรจึงจะหาจุดขายของถนนนี้ให้ได้กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ